วัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาวาดรูปนักแคสเกมชื่อดังนะครับวันนี้เราจะมาวาด2คนนะครับก็คือพี่แป้งกับพี่เอกนั่นเองนะครับผมวาด2คนก่อนเพราะแบบว่ารู้สึกแบบมีอารมณ์วาด2คนนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคนอื่นก็ค่อยวาดตามกันไปนะครับผมวันนี้นี่เราจะมาวาดพี่แป้งกับพี่เอกกันนะครับโอเคคนแรกที่เราจะวาดนี่คือพี่แป้งนะครับคนแรกก็นั่นแหละร่างภาพไปก่อนใส่เส้นผมสีน้ำตาลอย่างงู้นอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เอาสีดำตัดเส้นนะครับนี่ไปไงตัดเส้นไปนะครับผมคือจริงๆไม่รู้นะว่ารูปนี้จะสวยแบบว่าคนอื่นจะมองว่าสวยหรือเปล่านะแต่สำหรับผมก็ถือว่าดูดีเลยนะครับผมแบบไม่คิดว่าตัวเองจะวาดได้ขนาดนี้นะครับผมแต่บางคนจะบอกว่าเอ้ยมันจะเหมือนเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะผมก็ตั้งใจวาดแบบสุดๆแล้วนะครับโอเคเราก็จะวาดพี่แป้งแบบนั่นแหละนะผมยาวๆแล้วเราก็จะเอาเส้นสีดำนี่แบบว่าตัดเส้นนะครับโอเคตอนนี้ก็แรงเงาสีน้ำตาลเข้มมาตัดนิดนึงนะครับผมโอเคตอนแรกก็จะทำเป็นแรงเงาแหลกหลังๆก็เอามั่วๆแม่งเลยนะเห็นว่าสีน้ำตาลแบบระบายมั่วๆเลยเห็นไหมครับแล้วก็เอาสีเนื้อนะครับสีแบบสีผิวมาระบายนะครับผมจากนั้นก็เอาแบบว่าสีดำตัดจากนั้นก็ทำตรงหมวกเพราะรูปที่ผมดูนี่เป็นรูปที่พี่แป้งกำลังใส่หมวกนะฮะโอเคแล้วก็วาดไปจากนั้นสีดำแบบตัดให้มันเข้มๆแล้วก็ทำเป็นเส้นผมให้มันดูเป็นผมมากยิ่งขึ้นนะฮะจากนั้นก็วาดคิ้วสีน้ำตาลนะครับแล้วก็วาดดวงตาตอนแรกตานี่โอ้โหตาโคตรน่าเกลียดเลยเห็นไหมตามันแปลกๆนะผมก็เลยวาดตาใหม่นะเป็นคนวาดตาไม่ค่อยเก่งตา2ก็ดูน่าเกลียดนะดูแล้วก็แบบใส่จมูกดูจมูกยิ่งแบบไม่ค่อยนี่ดูยิ้มเหมือนแบบโรคจิตตอนแรกจะใส่ลิปสติกสีแบบสีชมพูให้พี่แป้งเขาแล้วนะครับแล้วก็ลบใหม่มันไม่สวยก็เลยลบใหม่นะฮะโอเคก็ทำจมูกใหม่ทำตาใหม่นะครับผมโอเคก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนี่ดูดีแล้วจากนั้นก็ทำปากยิ้มนะครับนี่แล้วก็ยิ้มตอนแรกจะทำให้แบบว่ายิ้มแล้วก็มีลิปสติกสีชมพูนะเพราะรูปมันมีลิปสติกสีชมพูไงแต่ว่ามันก็ดูแบบไม่ค่อยเข้าก็เลยเป็นยิ้มอ่อนแทนนะครับนี่แล้วจากนั้นก็เอาสีน้ำตาลนะครับผมใส่เข้าไปเป็นผมตรงด้านหลังแล้วก็วาดคอแล้วก็สีดำตัดเส้นให้เข้มๆนิดนึงนะครับโอเคก็วาดไปนะครับผมแล้วก็วาดตรงคอไปนะครับผมแล้วก็วาดเสื้อจริงๆเสื้อพี่แป้งเขาไม่ได้ใส่เสื้อนี้หรอกแต่ว่าผมก็แค่แบบตกแต่งไปจินตนาการตัวเองเอาใส่สีนี้แทนนะครับโอเคเป็นสีแดงๆจากนั้นก็ทำการตัดเส้นไปเลยนะครับผมแล้วก็อะไรต่อเดย์คลิปนี้ไม่ใช่อัดสดนะคือเป็นคลิปที่มาพากย์เสร็จทีหลังนะครับผมก็อาจจะแบบว่าพูดไม่ออกบางช็อตนะฮะโอเคก็นั่นแหละแรงเงาหน้านะครับผมก็ใส่แรงเงาหน้าไปแรงเงาตรงจมูกไปแล้วก็ตรงคอนะครับผมใต้คอนะครับผมจากนั้นก็แรงเงาชุดนะครับผมแรงเงาชุดเลยเราสีรีบแรงเงาชุดสิกูพูดเลยแล้วเนี่ยนะฮะโอเคก็ตอนแรกจะใส่ตรงเห็นป่ะส่วนมากเขาจะพี่แป้งเขาจะใส่เป็นรูปดาวหรือรูปอะไรเนี่ยตรงหางตาแต่ว่าไม่ใส่ดีกว่านะครับผมก็เลยแบบเอาแบบไม่ใส่ดีกว่านะนะครับแล้วก็จากนั้นก็ทำการเอาสีดำตัดเส้นไปนะครับผมให้มันเข้มๆนิดนึงนะครับผมจะได้ดูเป็นเส้นผมนี่ถึงเวลาที่แรงเงาเสื้อเลยครับโอเคผมพูดเลยไปนานพอสมควรนะโอเคจากนั้นก็แรงเงาตรงหมวกนะครับให้ดูเป็นหมวกตอนแรกก็ปากเนี่ยไม่พอใจก็เลยแบบเอายิ้มอย่างเงี้ยดีกว่ายิ้มเล็กๆริมฝีปากเล็กๆนะครับผมแบ็คกราวด์ก็สีชมพูไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับรูปพี่แป้งซีบิงซีจุดนั่นเองนะครับผมเย้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ตั้งขายเลยนะครับผมเขียนชื่อช่องเข้าไปนะครับจากนั้นก็มีเจ๊ก็มาซื้อนะครับผมตอนแรกซื้อในราคาประมาณ 19,000 ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมซื้อในราคาที่สูงมากนะครับเกือบ 20,000 เลยแต่ผมก็ไปแบบว่ากดราคาเจ๊เขาราคาแม่งก็เลยลดลงมาเรื่อยๆนะครับเหลือ 15,000 ให้ผมพระเจ้าจอร์จไม่ได้ลดไม่ได้แบบกดราคาพี่เขาเลยนะครับผมโอ้โหโคตรเซ็งต่อไปนะครับเป็นรูปพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นั่นเองนะครับผมโอเคคือตอนแรกเนี่ยผมลืมอัดช่วงที่แบบว่าแบบร่างภาพไงพอมาดูอีกทีเอ้ากูลืมอัดนี่หว่านะครับก็เลยแบบมาอัดช่วงนี้พอดีนะครับผมคือช่วงที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะมันก็เลยอาจจะเร็วนิดนึงสำหรับรูปนี้นะครับผมโอเคแล้วก็วาดตาวาดอะไรไปของพี่เอกเนี่ยผมจากนั้นก็เร่งสปีดนิดนึงวาดเสื้อสีดำนะครับผ้าปิดปากสีแดงนะครับผมโอ้โหแบบคนดูแบบอดให้คนดูช่วงที่แบบว่าร่างเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งนะครับผมจากนั้นก็แรงเอาตรงใต้คอนะครับผมอาจจะไม่เหมือนมากนะฮะแต่ว่าผมก็ให้มันดูเป็นพี่เอกแค่นั้นแหละ แต่อาจจะไม่เหมือน 100% นะครับโอเคก็วาดไปนะครับผมจากนั้นก็แรงเงาผ้าปิดปากของพี่เขานะครับแรงเงาไปเลยแรงเงาตามใจฉันเหมือนเดิมมั่วๆนะฮะโอเคแรงเงาไปแต่ก็วาดหูด้วยตอนแรกก็ลืมวาดหูนะฮะก็วาดอยู่ทำไมมันแปลกๆก็วาดหูไปแรงเงาหูนิดหน่อยนะครับลูกก็พี่เอกก็แค่นั้นแหละมั้งแล้วก็วาดแบบว่าแรงเงาใต้ตาตอนแรกไม่รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกนะแรงเงาใต้ตาพอแรงเงาใต้ตาปุ๊บนี่เหมือนคนง่วงเลยฮะเหมือนคนแบบหน้าตาแบบเมายานิดนึง
เมายาแล้วง่วงๆนิดนึงนะเออจากนั้นก็ทำแบ็กกราวด์จุดๆสีแดงไปนะครับเรียบร้อยครับเสร็จโคตรเร็วรูปนี้นะครับผมก็เขียนไป HRK นะฮะโอเคจากนั้นเจเขาก็มาซื้อนะครับผมแล้วก็ขายไปเลยไม่ต้องต่อแม่งแล้วแต่ผมจะกดต่ออีกนะต่อรอบเดียวพอแล้วก็ขายไปนะครับเออไม่ใช่ต่อดิกดราคาเขานะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวาดนักแคสเกมชื่อดังนะครับก็ยังไงก็ถ้าพาร์ทหน้าเนี่ยจะให้วาดใครก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ